มีกร้องไห้หนักหลังน้องปรางแพ้ฉับพลันหน้าบวมตัวบวมหายใจทีทำเอาเพื่อนๆในวงการพากันเข้ามาให้กำลังใจเป็นอย่างมากหลังน้องปรางลูกสาวคนที่2ของพ่อมิกบรมวุฒและแม่เบนซ์พรชิตาเกิดอาการแพ้เฉียบพลันทำให้หน้าบวมตัวบวมหายใจทีจนทำให้หัวอกคนเป็นพ่ออย่างหนุ่มมิกเป็นห่วงลูกหนักจนร้องไห้เลยทีเดียวโดยสาวเบนได้ออกมาโพสต์ภาพน้องปรางขณะที่รักษาตัวและระบุข้อความว่าน้องปรางแพ้เฉียบพลันหน้าบวมตัวบวมหายใจถี่แล้วหลับไปเลยทุกอย่างเกิดขึ้นภายใน10นาทีพ่อมิกเป็นห่วงลูกจนร้องไห้เลยตอนนี้ยังรอผลอยู่ว่าแพ้อะไรรู้ผลอาทิตย์หน้านอนโรงพยาบาลมา2คืนพี่ปริมดูแลน้องดีมากรักกันมากตอนป่วยนี่แหละแต่ตอนนี้น้องปรางดีขึ้นแล้วกลับบ้านได้แล้วค่ะซึ่งไม่ว่าอย่างไรก็ตามก็ขอให้น้องปรางหายเร็วๆด้วยนะคะ